สวัสดีค่ะอารงสวัสดีค่ะ Good morning everyone 今天姐姐要学一句泰语常保持联系这个我们经常说的对吧 OK 我们来学习吧常联系或者保持联系泰文是ติดต่อกันเรื่อยๆนะติดต่อกันเรื่อยๆนะ这个ติดต่อกันเรื่อยๆนะ就是联系或者联络的意思，干就是那种啊、一起的意思哈。然后瑞瑞瑞瑞就是坚持的意思，我坚持啥？瑞瑞那是一个强调的一个后缀，所以呢，得到干瑞瑞那，就说保持联系或者经常联系的意思。再说一遍，得到干瑞瑞那，得到干瑞瑞那，还是อย่าลืม得到干瑞瑞那，อย่าลืม得到干瑞瑞那。就是前面加了一个呀伦呀伦就是别忘了呀就是不要或者别伦就是忘记所以呢呀伦就是别忘记呀伦地道干瑞瑞呢就是别忘了保持呀伦地道干瑞瑞呢联系今天认识你很高兴我们以后多联系泰文是วันนี้ดีใจที่ได้รู้จักคุณวันหลังเราติดต่อกันเรื่อยๆนะวันหลังเราติดต่อกันเรื่อยๆนะ好我先给大家解释前面的那个句子今天认识你很高兴泰文是วันนี้รู้จักคุณดีใจมากวันนี้วันนี้就是今天รู้จัก就是认识รู้จักคุณ就是你所以呢รู้จักคุณ就是认识你ดีใจมากดีใจ表示高兴ดีใจมาก就是很或者非常ดีใจมาก就是很高兴非常高兴晚你如咋坤地在骂今天很高兴认识您。晚你如咋坤地在骂地在高兴地在骂非常高兴。如咋就是认识如咋认识。晚你今天晚你如咋坤地在骂。วันนี้รู้จักคุณดีใจมาก或者还有另外一种说法这么说也可以วันนี้รู้จักคุณยินดีมาก以后要多联系就是วันหลังติดต่อกันเรื่อยๆนะวันหลัง就表示以后将来的意思วันหลังติดต่อ就是联系กันเรื่อยๆ是保持的意思哈所以呢วันหลังติดต่อกันเรื่อยๆนะ就是以后保持联系或者以后经常联系인디티다이루자카很高兴认识您완낭디도간레레나완낭디도간레레나再见了各位多联系那就是ลาก่อนนะทุกคนติดต่อกันเรื่อยๆนะลาก่อนนะทุกคนติดต่อกันเรื่อยๆนะ这个ลาก่อนนะ就是再见的意思ลาก่อนลาก่อน就是再见那是一个强调的后缀经词说我再见哦再见了啊ลาก่อนนะ后面我就说了一个ติดต่อกันเรื่อยๆนะติดต่อกันเรื่อยๆนะ就是多联系常联系保持联系的意思ลาก่อนนะทุกคนติดต่อกันเรื่อยๆนะลาก่อนนะทุกคนติดต่อกันเรื่อยๆนะขอให้สรุป